สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดระยองร้องน้ำมันมหัศจรรย์เปลี่ยนสีได้ทำแสบคันทั้งชุมชนแจ้งหน่วยงานเป็น10ครั้งแล้ววันที่26กุมภาพันธ์เวลา 14:30 นที่ประมงพื้นบ้านตากวนอ่าวประดูตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองชาวบ้านแจ้งน้ำในคลองเป็นสีแดงโดนเข้าไปทั้งแสบทั้งคันแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแค่ได้เก็บตัวอย่างน้ำไปและไม่มีการที่แจ้งใดๆเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาในโฉบรอดพลอายุ67ปีเล่าว่าเมื่อ2วันที่แล้วน้ำมันเริ่มดำๆพอตักขึ้นมาสักพักมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อโดนเข้าไปแล้วมีอาการแสบคันเป็นแผลพุพองแจ้งหน่วยงานเขาก็เข้ามาดูและเก็บตัวอย่างน้ำไปแต่ก็เหมือนเดิมเคยแจ้งมาเป็น10ครั้งแล้วมาเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็หายตัวไปไม่เคยมีการแก้ไขและไม่มาชี้แจงว่าน้ำเกิดจากอะไรในกาลสินรัตพลอายุ41ปีเล่าว่าหน่วยงานเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำไปแล้วแต่ก็เหมือนเดิมยังไม่มีคำชี้แจงตั้งแต่รู้จักผู้สื่อข่าวมาแจ้งไปหลายครั้งและครั้งล่าสุดก็เหมือนเดิมแจ้งหน่วยงานไปก็ไม่มีคำอธิบายขนาดแจ้งนักข่าวให้ช่วยทำข่าวก็ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดูแลเป็นมาตรฐานของคลองนี้เลยแจ้งไปก็เงียบนายบุญยฤทธิ์สุริยาอายุ46ปีเล่าว่าตนลงไปในน้ำก็มีอาการคันเหมือนกันจนเป็นแผลผุพองนายมงคลชัยรอดพลอายุ24ปีพาผู้สื่อข่าวลงไปดูบริเวณริมคลองและเล่าว่าปกติแล้วหินมันจะเป็นสีขาวตั้งแต่น้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงและมีกลิ่นคล้ายไฮเตอร์หินที่อยู่บริเวณริมที่โดนสารเคมีในน้ำก็กลายเป็นสีดำปัญหานี้มีมานานแล้วแต่ไม่เคยมีใครเข้ามาแก้หรือมาชี้แจงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรสุดท้ายแล้วสารเคมีก็ไหลเข้าสู่ทะเลอย่างไรก็ตามอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยชี้แจงให้กับชาวบ้านฟังหลังจากเก็บตัวอย่างน้ำเข้าไปตรวจสอบเพราะสุดท้ายแล้วชาวบ้านก็รับกรรมต้องทนเพราะทั้งหมดนี้พวกเรามีอาชีพประมงต้องอยู่กับน้ำทะเลขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ